นิทานมงคล38ประการมงคลที่4อยู่ในถิ่นที่สมควรนิทานเรื่องพาหิยะตัดสรู้เร็วพันณพาหิยรัฐมีพ่อค้าที่เก่งกาจนามว่าพาหิยะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเดินเรือสินค้าวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินทางไปค้าขายอย่างสุวรรณภูมิเรือสินค้าได้อับปางกลางมหาสมุทรด้วยแรงพายุไม่มีใครเหลือรอดมาได้นอกจากพาหิยะผู้เดียวเท่านั้นที่เกาะไม้กระดานลอยคอกลางมหาสมุทรจนในที่สุดถูกคลื่นซัดมายังท่าเรือสุปะปารากะครั้นพาหิยะเห็นเสื้อผ้าของตนหลุดลุ่ยไม่มีชิ้นดีก็เกิดความละอายจึงนำใบไม้มาปกปิดร่างกายแล้วเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านผู้คนเหล่านั้นก็พากันคิดว่าพาหิยะเป็นพระอรหันต์กล่าวถึงเท้ามหาพรหมผู้เป็นใหญ่ทรงตรวจดูวิสัยของสัตว์โลกเห็นว่าพาหิยะเลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงคนอื่นจึงลงมาจากพรหมโลกเพื่อตักเตือนเท้ามหาพรหมได้แนะนำให้พาหิยะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่กรุงสาวัตถีพาหิยะจึงออกเดินทางในคืนนั้นทันทีเมื่อพาหิยะมาถึงพระเชตวันมหาวิหารเห็นพระพุทธองค์กำลังจะเสด็จออกบิณฑบาตจึงรีบเข้าทูลขอฟังพระธรรมเทศนาพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนพาหิยะในการใดเมื่อเห็นจึงสักว่าเห็นเมื่อฟังจึงสักว่าฟังเมื่อทราบจึงสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจึงสักว่ารู้แจ้งในการใดไม่มีท่านในการนั้นย่อมไม่มีท่านในโลกนี้และในโลกหน้านี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ครั้นจบพระธรรมเทศนาพาหิยะก็บรรลุอรหันต์จึงทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าจงไปหาบาตรและจีวรเถิดพาหิยะจึงรีบไปทันทีแต่ระหว่างทางนั้นเองก็ถูกครัวแม่ลูกอ่อนขวิดจนสิ้นชีวิตพระพุทธองค์ทรงทราบข่าวจึงตรัสว่าพาหิยะเป็นผู้อยู่ในถิ่นอันสมควรแม้เกิดในพาหิยะรัฐตั้งไกลยังสามารถมาบรรลุธรรมณที่นี้ได้บัดนี้พาหิยะได้เข้าสู่ปรินิพพานแล้วขอจงสร้างสถูปแก่พาหิยะเถิดพระภิกษุทั้งหลายจึงนำร่างพาหิยะมาทำการชาปนกิจแล้วบรรจุพระธาตุลงในสถูปจากนั้นพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้พาหิยะเป็นเอตทัคคะด้านตรัสรู้เร็วพันหากน้องๆชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆเข้ามาชมกันเยอะๆนะกดไลค์กด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Skybook Channel นะจ๊ะ